อนนี้นะคะเราอยู่ในโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครราชสีมาเป็นโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่21นะคะสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในที่ที่เรามาตามรอยพระราชาสำคัญยังไงเหรอคะสำคัญตรงที่พื้นที่ตรงนี้24ไร่นะคะชาวบ้านได้น้อมเกล้าถวายล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะพื้นที่เหล่านี้ข้างล่างเป็นภูเขาหินเกลือมีความเค็มใน12เดือนเนี่ยสามารถปลูกข้าวได้เพียง4เดือนอีก8เดือนทำอะไรไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้เลยด้วยพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็ทรงคิดค้นวิธีนะคะเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักแบบที่เราเห็นนะคะจะมีสัดส่วนของวัตถุดิบ3ชนิดนะคะมารวมกันแล้วก็หมักในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อไปใช้ในการปลูกพืชพืชที่ปลูกก็ต้องเป็นพืชที่ไม่มีรากลึกๆนะคะเพราะรากลึกๆ ก็จะไปเจอเกลือถูกไหมคะก็จะตายเพราะนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะเป็นพืชที่ว่ารากไม่ลึกแล้วก็ให้ผลเร็วนะคะเพราะนั้นน่ะใน8เดือนที่เหลือของชาวบ้านก็สามารถยังชีพได้ปลูกผลผลิตได้นับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงที่ไหนน้ำแห้งดินเลวดินเค็มน้ำเน่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงคิดและทำและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนนี่คือโครงการดีๆที่ศูนย์คุณธรรมมูลนิธิธรรมดีสมาคมนักเรียนเก่า AFS และทิพยประกันภัยนะคะเราจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่21นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมที่รักทุกท่านได้ติดตามโครงการดีๆอย่างนี้นะคะอีก 4,000 กว่าโครงการนะคะขอบพระคุณค่ะ